เหตุการณ์เมื่อคืนนี้4 ทุ่มวิทยุป้องกันภัยพิบัติทางบกเมืองพัทยารับแจ้งเหตุไฟไหม้สุนีอพาร์ตเมนต์ในซอยสุนีพลาซ่าที่บางระมุงชลบุรีนักท่องเที่ยวแตกตื่นออกมามุงดูเหตุการณ์เพราะว่าเป็นอพาร์ตเมนต์9 คูหา 4 ชั้นต้นเพลิงอยู่ชั้น2ค่ะควันเนี่ยพวยพุ่งออกมาตลบอบอวนไปทั้งอาคารเลยนะคะกู้ภัยกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้วิธีปีนขึ้นบันไดไปที่ชั้น2ทุบกระจกแล้วฉีดน้ำสกัดเพลิงค่ะอบพยพคนออกจากตัวอาคารครึ่งชั่วโมงเพลิงสงบนะคะต้นเพลิงสรุปแล้วเกิดจากกระทะไฟฟ้าค่ะกระทะไฟฟ้าของห้องนี้เสร็จแล้วลามไปทั่วห้องทีนี้ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังเข้าไปตรวจสอบได้รับแจ้งว่ามีคนติดอยู่ในห้อง108ล็อกกุญแจจากข้างนอกคนข้างในก็เลยออกมาไม่ได้ค่ะสรุปแล้วเป็นนักท่องเที่ยวสัญชาติคูเวตนะคะต้องตัดกุญแจใช่ไหมใช่ค่ะตัดกุญแจไม่ได้บาดเจ็บภรรยาเนี่ยไปทำงานแล้วตัวเขานอนอยู่ในห้องภรรยาก็เลยล็อกประตูด้านนอกเอาไว้คาดการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกระทะไฟฟ้าค่ะนี่ครับอันนี้ประมาณ4 ทุ่มเมื่อคืน